ดีค่ะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาลองชิมไอติมโมจิรสเผือกกันค่ะพี่พายังไม่เคยกินเลยนะน้องๆเคยกินยังตั้งแต่ที่กินมารสนมรสชาเขียวหรือรสบลาบลาบลาพี่พาก็ชอบรสนมฮอกไกโดที่สุดแล้วแล้ววันนี้นะเรามีกิมมิคพิเศษด้วยนะเนื่องจากต้อนรับวันวาเลนไทน์นะเราก็จะมากินแบบไอศกรีมรูปหัวใจปนไปด้วยเนาะกับอันนี้น้องๆบอกว่าอร่อยดีพี่พาไม่เคยกินเหมือนกันก็เลยจะเอามาลองกินในคลิปนี้เลยนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าจะฟินขนาดไหนตามไปดูกันเลยเรามาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนนะคะโอ้เหมือนเขาสอดไส้ด้วยอ่ะน่ากินอ่ะนะอร่อยเขาก็เป็นแบบรู้ไงสอดไส้สตรอเบอรี่ข้างในค่ะอร่อยเปรี้ยวข้างในค่ะนี่มือกินเข้าไปรู้สึกมีความรักไงไม่รู้คุ้มเย็นนี้มาให้ด้วยอร่อยอ่ะมันจะมีช็อกโกแลตกรุบๆอ่ะค่ะอันนี้ไว้นานละลายหมดแล้วค่ะมันมีสตอรี่ด้วยค่ะมีเหมือนเป็นขายหัวเราะค่ะชิมนะเป็นขนมปังค่ะแปลกหัวใจอร่อยกว่าอันนี้ยังไงก็แต่ก็อร่อยเป็นแบบมันๆแปลกๆแล้วก็เหมือนไม่อยากหยุดกินเนี่ยวะสรุปอร่อยไหมก็ให้หัวใจ10เต็ม10อันนี้ให้8แล้วกันเนาะแต่ก็กินได้เรื่อยๆเนี่ยหมดไปแล้วอ่ะแปลกดีอ่ะติดกินนี่หว่าพี่มากินหมดเลยเนี่ยแปลกโมจิของเราเริ่มละลายนะต้องทิ้งให้โมจิเขาละลายนิดนึงถึงจะอร่อยค่ะอิ่มแล้วอ่ะกินได้แค่ก้อนเดียวเองกะจะกิน4ก้อนเลยนะไม่แบ่งกันหรอ
อร่อยเราต้องใช้ไม้เขาจิ้มหาถึงจะเหมือนตรงกลางมาแล้วเห็นปะกินด้านนี้ดีแล้วเสียงรสอ่ะน่าอร่อยทำไมอร่อยอีกทีดิโมจิเขายุ่ยมากเลยไม่เหมือนที่เราทำเองอ่ะแป้งเขานิ่มมากอร่อยอร่อยกว่ารสชาเขียวค่ะรสชาเขียวค่อยขมแต่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมีใครเคยกินบ้างยังคอมเมนต์เลยสาวกสาวกโมจิต้องเคยกินแล้วแน่ๆอีกก้อนไหมเพื่อความชัวร์ไงว่าเมื่อกี้เนี่ย พี่พากินสามวันแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยยังไงมาอีกทีสิยังไงพูดมาอย่างไงนี่จริงแป้งโมจินิ่มมากเราต้องร้อยเขาละลายนิดนึงนะแป้งถึงจะนิ่มขนาดนี้ถ้ากินเลยอ่ะมันจะไม่ยืดขนาดนี้อ่ะดูยืดมากยืดมากอร่อยมากยืดค่ะตอนนี้ยืดติดมือไปหมดแล้วค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับไอติมโมจินะคะอร่อยมากค่ะกดไลค์ให้เลยนะคะไม่แบบไม่มีกลิ่นไม่หืนไม่ขมไม่หวานเกินไปทุกอย่างกลมกล่อมมากๆค่ะช็อกโกแลตอันนี้ก็เพิ่งเคยกินนะคะเป็นรูปหัวใจเนาะต้อนรับวันวาเลนไทน์ก็ช็อกโกแลตเคลือบเนี่ยกรอบมากค่ะเขาก็ดับความที่แบบเลี่ยนด้วยการที่ไส้สตรอเบอรี่ลงมาค่ะซึ่งทำให้แบบขัดเลี่ยนมากๆนะคะอันนี้เหมือนจะไม่อร่อยค่ะแปลกๆแต่พอกินแล้วมันก็ดูมันก็ดูแบบมันๆเหมือนแบบมันเป็นแป้งๆมันๆเนาะเป็นขนมปังที่ไม่ได้กรอบแล้วค่ะมันก็แบบว่าละลายไปแต่ว่าอร่อยนัวมากเลยนัวนี่เขาเอาไว้ใช้กับอะไรที่มันเป็นแบบว่าแซ่บๆไปใช่หรอพี่ฟ้าโอเคขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะคะที่ยังไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะอยากให้เอาอะไรมากินอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้รัวๆเลยนะพี่พาจะมาทุกวันจันทร์อังคารพุธนะคะนอกนั้นก็จะเป็น DIY หรือเป็นสลางสกูชี่ตามลำดับไหลไปเลยนะอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะที่ยังไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ